โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมเช่นเดิมครับผมกับสกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมว่าจะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะในช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่หรือมีจุดน่าสนใจหรือมีจุดตรงไหนที่มันแบบดูดีอะไรบ้างนะผมโดยใช้หลักการ50/10นะครับผม 50% คือการรีวิว 50% คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมครับผมโอเควันนี้พบกับการรีวิวการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นWinter 2021น่าจะเป็นเรื่องที่9แล้วผมก็มาไกลมากสำหรับเรื่องนี้นะแต่ก่อนที่จะพูดกันอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้อาจจะมีคลิปไอช่วงรายการสับตอนแรกเป็นไงบางฮาร์ดลงรัวๆก็กล่าวขออภัยที่อาจจะยังไม่มีคอนเทนต์อื่นในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าน่าจะมีอาทิตย์หน้าอีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารายการนี้มาไกลมากแล้วก็ขอคนจริงที่ดูมาตลอดนะครับผมมาไอ้เมย์เรื่องนี้ในซีซั่นวินเตอร์2021เรื่องที่9ก็จะมีชื่อว่าเคนชิโซโซดีไซบุครับผมเป็นอนิเมะแนวสไลด์ซอฟไลท์คอมมานดี้แล้วก็เป็นแฟนตาซีนะผมถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วคุณน่าจะรู้ว่าเรื่องไอ้เคนชิโซโซดีไซบุเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่เราเข้าสู่ความรู้สึกก่อนรับชมอะไรต่างผมจะมาบอกว่าคลิปนี้มีไอ้อนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์ในไทยนะเมื่อกี้คลิปนี้ขอไปนะมีลิขสิทธิ์ในไทยครับผมตบมือครับเย้นะครับผมดีมากน่าจะมีด้วยกันอยู่2ที่แต่ว่าอีกอันนึงจะมีด้วยกันอยู่2เวอร์ชันนะครับผมอันแรกก็คือมิวเอเชียหรือมิวไทยแลนด์ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะเอามิวไทยแลนด์มาให้นะครับผมอันที่2คือบิลิบิลิไทยแลนด์เช่นเดิมครับผมบิลิบิลิไทยแลนด์ซีซั่นนี้เอาลิขสิทธิ์ของค่ายบิลิบิลิไทยแลนด์เอามาเข้าอนิเมะเข้าเยอะมากทําอันนี้เปล่าตรงคืออยากถ้าใครอยากดูซับไทยแบบถ้าใครอยากดูซับไทยให้ดูมิวไทยแลนด์แล้วใครอยากดูซับอังกฤษให้ดูมิวเอเชียนะครับผมตรงมือจริงครับอาริกาโตไซมาสครับผมขอบคุณจริงครับมาอันนี้ต้องบอกก่อนเลยเนาะคลิปนี้ผมบอกเลยนะมีเสร็จสั้นเพราะว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันนะผมความรู้สึกก่อนดูนะผมคืออันเนี้ยผมเรื่องของความคาดหวังคือเอาตรงผมบอกเลยนะผมไม่คาดหวังกับมันเพราะว่าให้ผมพูดตรงๆแนวเซอร์ซับไลท์คอมเมดี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องหรือไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจเยอะก็เท่ากับอนิเมะที่มันมีเนื้อเรื่องที่มันดีๆเนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าเอาง่ายเรามาดูอนิเมะเรื่องนี้เพราะว่าอยากดูอะไรให้มันชิลๆใช่มั้ยแนวเซอร์ซับไลท์ดูชิลๆอยากดูอะไรที่มันแบบไม่ฆ่าเวลาสักหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเราก็คิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดงั้นแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องของแนวเซอร์ซับไลท์ที่มันแบบคอนเซ็ปต์ดีจริงแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆจริงอย่างเช่นปีที่แล้วคุณน่าจะรู้มีเรื่องอะไรบ้างน้องหลับนะผมง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความคาดหวังอะไรต่างผมก็ไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ความรู้สึกที่หลังจากที่รับชมอะไรต่างนะผมบอกตรงนั้นผมชอบคอนเซปต์ของไอ้เทชิโตโซเรียสดีไซบูนะมันเป็นแนวที่แบบว่าเรามาดูแบบไอ้ผู้ดีไซน์คาแรคเตอร์มาสร้างสัตว์ที่อยู่ในโลกมนุษย์แบบว่ามีเป็นแบบลูกค้าคือพระเจ้าคือลูกค้าเขาแล้วแบบว่าเรามาดูแบบว่าแนวแบบเลื่อยเปื่อยที่แบบว่ามีแบบนักสร้างสัตว์ออกมาแบบมาสร้างสัตว์ในโลกที่แบบว่ากำลังแบบว่าสร้างโลกที่มันมีสัตว์อะไรต่างแล้วแบบว่าจะสร้างไงให้มันดูแบบสามารถใช้ได้สามารถแบบให้ผ่านอะไรต่างที่แบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะผมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงแบบว่าความเป็นไซส์ซับไลท์อะไรต่างเนื้อเรื่องนี้แม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงถ้าฉะนั้นไอ้เรื่องปัญหาอะไรต่างๆสำหรับแนวไซส์ซับไลท์หรือแนวไอ้เรื่องอนิเมะเรื่องเนี้ยคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันแค่เรามาดูแบบว่าแนวเลื้อยเปื่อยเรามาดูแบบว่าการใช้ชีวิตเรามาดูแบบว่าการเลื้อยเปื่อยอะไรต่างที่มันแบบมีการแบบมาสร้างสรรค์มีการแบบเล่นมุกอะไรกันที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ยังโอเคมันก็มีจุดสนใจและบอกตรงมันสามารถเป็นเมทดูเวลาได้เป็นเมทฆ่าเวลาได้เลยแบบเป็นเมทที่มันแบบไอ้นี่ได้มันเพลินได้นะถึงแม้มันอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่มันแบบน่าสนใจมันมีแค่แปลว่ามันนะเป็นมีนักออกแบบแล้วมาสร้างสรรค์โลกขนาดอันนี้ตรงๆนะผมแต่สิ่งที่ผมแบบชอบของอนิเมะเรื่องนี้เลยนะผมไม่ได้พูดเลยนะเพลงเปิดอ่ะเพลงเปิดดีอันนี้เพลงเปิดดีเพลงเปิดดีเข้ากับจังหวะเพลงได้ดีมากเข้ากับโทนมันนี่ดีมากเพลงปิดก็โอเคเพลงปิดไอเพลงปิดของอนิเมะก็โอเคเพลงเปิดก็
โอ้ยเข้ากับจังหวะถึงแม้มันจะเป็นออโต้จูนแต่ว่าเป็นออโต้จูนที่มันดีอ่ะเออมันเข้าจังหวะเพลงมันเข้าจับจังหวะของโทนมาได้ดีอ่ะในความรู้สึกผมนะโอเคก่อนที่เราจะพูดแบบว่าสิ่งที่ผมแบบรู้สึกแบบสำคัญและมันชอบที่แบบมันเป็นคอนเซปต์หลักของเรื่องอ่ะผมจะมาพูดก่อนว่าสตูดิโอที่ทำแอนิเมชันหรือเรื่องของซาวด์แวร์ก่อนอะไรต่างนะผมแอนิเมชันสตูดิโอที่ทำคืออาซาชิโปรดักชันนะผมอาซาชิโปรดักชันเอาตรงเลยนะเรื่องไอสตูดิโออาซาชิโปรดักชันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีผลงานที่มันแบบเด่นๆเลยนั้นเพราะว่าในซีซั่นนี้มันก็มีแต่ผลงานเนี่ยเด่นๆเช่นแบบไอตัวของไอเนี่ยแหละเชนจิโซโซดีไซบุแล้วก็จะมีอนิเมะเรื่องนึงที่กำลังจะทำอยู่ก็คือเรื่องของไอพีทบอยริเวอร์ไซด์เนี่ยพีทบอยริเวอร์ไซด์ผมก็เป็นแนวที่ผมรู้สึกมันน่าสนใจเป็นแนวแบบกับป่าเป็นแนวแบบกับป่าที่มันรู้สึกแบบมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแหละเรื่องงานแอนิเมชันอะถามว่ามันดีไหมก็ต้องบอกว่ามันดีอ่ะมันดีในแนวของมันถึงแม้มันจะไปเป็นงานแอนิเมชันที่มันแบบดูลื่นไหลมาแต่ว่าอันนี้ต้องผมบอกเลยว่าผมผิดคาดกับงานแอนิเมชันนะไม่มีเผาและงานก็มันดีตามคาดผมงานมันดีจริงสำหรับแนวอย่างนี้นะผมส่วนเรื่องซาวด์ประกอบงานภาพโอเคซาวด์ประกอบก็ตามมาตรฐานของแนวไซส์สปายคือมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เพลงเปิดไม่ปิดอันนี้ผมพูดไปแล้วเพลงปิดอย่างดีนะผมอย่างดีรอเพลงปิดเต็มมาอยู่ผมชอบมากนะครับผมมาจุดเด่นหลักของเรื่องนี้ที่ผมจะมาอธิบายกันนะคือเรื่องของเอาง่ายมันเป็นแนวคอมเมดี้สไลด์สไลด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ก็คือเรามาดูเรื่องของความสไลด์สไลด์เรื่องแบบเลื่อยเปื่อยความเป็นคอมเมดี้เรามาดูแบบนักออกแบบมาสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดแปลกๆเรามาสร้างสรรค์สัตว์อะไรที่มันแบบยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เน้นคำนะแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออมันก็มีน่าสนใจแบบว่าเฮ้ยนักออกแบบจะสร้างมาไงวะเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ยมันจะยังไงวะมันมีความบนอยู่นี่ว่าเรามาดูแบบไอสัตว์แปลกๆเงี้ยมันจะเป็นยังไงมีลักษณะไงมีการเล่นมุกที่มันรู้สึกโอเคอยู่บ้างแต่ถามว่ามุกมันถึงขั้นแบบตลกฮาหำก๊ากอะไรนั้นไม่มันแบบมุกตลกที่มันแบบเออพอขบยิ้มได้บ้างอย่างไรเราคอยรู้สึกผมมันไม่ได้ขับอะไรขนาดนั้นอ่ะนะพูดถึงด้านของคาแรคเตอร์อะไรต่างนะคาแรคเตอร์หลักนะครับผมที่ผมอยากจะบอกกันอันนี้ผมตามที่โปรไฟล์เอลเขาบอกนะเมนหลักจะมีด้วยกันอยู่2ตัวละครคืออิชุไอชิโมตะคุงนะผมอิชิโมตะคุงที่เป็นแบบไอเทวดาหน้าใหม่ที่มันโผล่มาในตอนแรกแล้วก็ตัวของอุเอดะอุเอดะที่มันแบบผมจะเรียกเขาเป็นไอผู้แบบสู้สื่อสารเหมือนกับตัวของไออุชิโมไอชิขอไปนะชิโมตะคุงนะผมว่าผู้สื่อสารเหมือนกันน่าจะเป็นผู้สื่อสารเหมือนกันก็แบบว่ามีการอย่าค่อยพูดกันนะผมแล้วก็ตัวคอนเสิร์ตนี่เป็นแบบเป็นแผนออกแบบทั้งหลายมีพระเจ้าด้วยนะพระเจ้าก็เป็นคาแรคเตอร์นะครับผมพระเจ้าด้วยนะนี่แผนออกแบบก็คือตัวของคานาโมริคิมุระมิซูชิมะโมโตชิโดระอุนาบาระแล้วครับผมแล้วก็ตัวของอูจิกูกุจินะครับผมนี่อูกุจิด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาคือตัวของโคโยโกะนะครับผมโคโยโกะโคโยะไหมโคโยะนะครับผมโคโยโกะโคโยะนะผมน่าจะประมาณโคโยะนะครับผมในตอนที่3อ่ะเรามาพูดถึงคาแรคเตอร์อะไรต่างคาแรคเตอร์อันนี้ผมบอกเลยผมชอบทุกตัวละครเพราะว่าคาแรคเตอร์มันในเซอร์ไพรส์อ่ะไอเรื่องบทบาทมันจะมีการบทบาทที่มันเท่าเทียมกันอยู่แล้วในเซอร์ไพรส์คือบทบาททุกคนจะไม่มีใครเด่นไม่มีใครอะไรต่างบทบาททุกคนจะลักษณะที่แบบเรียบๆง่ายๆคือแบบเท่าเทียมกันทุกอันคือแบบมีทุกตัวละครก็มีบทเท่ากันในความรู้สึกผมนะส่วนตัวละครที่ผมชอบที่สุดอันนี้ผมบอกเลยนะผมชอบน้องทิวินเทลโมโตะนะผมเมโตะผมชอบน้องเมโตะเมโตะน่ารักมากและบอกเลยการดีไซน์ไอเรื่องของไอสัตว์ของโตของเมโตะแม่งสุดจริงๆอันนี้ผมชอบตัวเมโตะสุดนะผมส่วนตัวละครอื่นก็ชอบตามอะไรต่างนะผมอันนี้ผมจะพูดเป็นอะไรต่างนะคือสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือเรื่องของการเรามาดูสัตว์กันมันเรามาดูแบบนักออกแบบเรามาดูสัตว์ว่าเฮ้ยนักออกแบบเป็นไงก็จะมีตัวของฮิกุจิที่เป็นแบบนักศิลปกรรมที่แบบว่าออกแบบสัตว์มาเฮ้ยสัตว์อย่างนี้จะเป็นไงสามารถเป็นยังไงได้คือออกแบบให้ก่อนแล้วค่อยเข้าผ่านไปโลกจริงได้แล้วก็เอาง่ายอ่ะนักศิลปกรรมที่เราดูอย่างเนี้ยนักออกแบบแล้วแต่นักออกแบบนักศิลปกรรมกันพยายามสร้างสัตว์ออกมาให้ถูกใจพระเจ้ามันมีคำคมหนึ่งง่ายๆแล้วผมลูกค้าคือพระเจ้าอันนี้เรากลับคำครับพระเจ้าคือลูกค้ากูครับเราเป็นออกแบบเราก็ต้องเป็นนักออกแบบที่แบบว่าให้พระเจ้าเราไม่ให้ผ่านได้อะไรแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็มีจุดที่น่าสนใจว่าไอสัตว์แบบนี้ไม่จะผ่านไงวะไอสัตว์แบบนี้จะผ่านไงมีสัตว์ที่เราแบบว่ามีโลกจริงๆแล้วเราไม่รู้จักมันก็มีใช่ไหมเราก็เห็นแบบมีสัตว์แปลกๆนี่มันแบบว่าโอ้โหสร้างมันยังไงเนี่ย มันก็มีแหละใช่ไหมมันแบบว่ามันจุดน่าสนใจของมันคือเรามาดูไอนักออกแบบมาดูแบบนักออกแบบสร้างสัตว์บนงานแล้วมาเล่นมุกอะไรแค่นั้นจะถามว่ามันมีเรื่องอะไรมันน่าสนใจไหม
ไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรืออาจจะมีอีกน่าสนใจอีก9ตอนที่เหลือผมก็ไม่รู้ใช่ไหมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกผมก็ไม่รู้อีก9ตอนที่เหลือจะเป็นไงผมก็ไม่รู้นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมน่ะอันนี้พูดตรงนะตอนที่ผมชอบที่สุดอะคือตอนที่3ล่าสุดเนี่ยแหละไอตอนล่าสุดที่มันโผล่มาผมชอบการตบมุกหรือการเรียบเรียงการดำเนินในเรื่องในตอนนั้นที่มันแบบว่ามันดีมากจะมีตัวละครไอช่วงหลังจะมีตัวละครเด็กอะที่มันแบบไอมันจะมีเนี่ยผมเล่าให้หมดละกันไอตอนที่3จะมีตอนที่แบบว่าซีนต่อสู้กันระหว่างไอตัวของไออุณบาลากับตัวของไอเมโตะที่มันแบบสร้างวานสร้างโลมาสร้างปลาหมึกมาตีกันก็แบบซีนนั้นเป็นซีนที่สนุกอะมันสนุกจริงไอซีนนั้นเป็นซีนที่สนุกว่าเรามาดูแบบออกแบบยังไงให้มันสามารถชนะกันได้วะปลาหมึกกับวานโอ้โหแม่งแบบมันก็เป็นอะไรที่มันแบบสนุกจริงๆช่วงหลังอะเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดคือแบบมันจะมีเด็กคนนึงใช่ไหมที่มันเป็นหลานของตัวของไปซื้อไอตัวของซูจิยะแล้วตัวของไอโคโยโกะไอโคโยโกตะเนี่ยมันผมจำไม่ได้ว่าชื่อโคโยโกตะไหมน่าใช่แหละคือแบบมันร้องไห้แล้วมีประเด็นอยู่ที่ว่าเนี่ยไอนักออกแบบพยายามให้แบบหยุดร้องไห้ทำยามทำให้แบบเด็กมันแบบรู้สึกว้าวๆแล้วไม่ว่ามันเลยมีไอตอนนั้นเนี่ยมันมีซีนแบบว่าเฮ้ยเด็กมันวาดอะไรไม่ทำเด็กมันวาดอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีมันก็อะไรก็ไม่รู้แล้วแบบว่าให้นักออกแบบทุกคนต้องช่วยกันปราบไปช่วยสร้างอะไรที่มันปราบไปห้องนั้นให้ได้แล้วมันรู้สึกว่าไอตอนนั้นเป็นตอนที่มันบันเทิงที่สุดมันตอนที่มันเพลินที่สุดนะไอ้นักสาวตอนแรกผมไม่รู้ว่าอีก9ตอนที่เหลือจะเป็นตอนที่มันมีอะไรเพลินมากกว่านี้แต่ผมบอกเลยนะมันเป็นตอนที่เพลินมากๆแล้วมีตอนที่สนุกมากๆนะครับผมอ่ะสั้นไหมล่ะบอกแล้วอนิเมะเรื่องนี้สั้นแล้วมันไม่มีอะไรพูดเยอะมันไม่มีอะไรวิเคราะห์เยอะนะผมมันเป็นแนวไซส์ออฟไลฟ์คอมเมดี้ฆ่าเวลาดูเพลินได้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงมันแนวเลื่อยเปื่อยที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากเรามาดูแค่นักออกแบบมาออกแบบแบบว่าสัตว์และต่างที่สามารถอยู่ตรงนี้และสามารถผ่านพระเจ้าที่เป็นลูกค้าได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีประเด็นนะอันนี้จะมีคอมเมนต์ที่มาแบบมาเปิดเผยข้อมูลแล้วคือตัวของไอชิโมตะคุงที่แบบว่ามีหรือตัวของอุเอดะที่มันพูดว่าไอ้นั่นแหละวิวาทอ่ะวิวาทแล้วมีแบบพระเจ้าบอกให้ผ่านไหมไม่ผ่านไหมแบบวิวาทเนี่ยมันอันนี้ผมจะเอาคอมเมนต์ไอ้บทพูดมาคอมเมนต์ที่เขาบอกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลมาคือแบบว่ามีคนให้ข้อมูลมาก็คือต่อวิไอวิวันอะไรที่อย่างเนี้ยวิไม่ใช่วิวันนะผมวิวันนะที่อย่างวิวันนะผมวิวันเมื่อวานผิดนะขอไปวิวันแล้วผมก็คือตัวของเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหมายถึงแบบการเปิดเผยให้รู้แบบว่าพระเจ้าแบบข้าจะมาเปิดเผยว่าสัตว์ตัวนี้ได้ผ่านหรือไม่ประมาณนี้นะผมก็คือแบบวิวันนะผมแบบว่าเหมือนพระเจ้าแบบคำง่ายๆคือข้าตัวของข้าจะมาเปิดเผยว่าไอสัตว์ตัวนี้ผ่านหรือไม่แค่นั้นนะครับผมก็คือแบบเป็นคำที่ให้ความรู้ก็สามารถไปอ่านได้ในช่วงของไอตอนนักไอตอนนี้นะผมนะออกตอนแรกของไอนักออกแบบนะผมตอนแรกของนักออกแบบก็สามารถดูได้ที่มิวไทยแลนด์มีคนไหนบ้างเขาพูดนี้ไปแล้วนะครับผมอ่ะเรามาสรุปคะแนนของเทนชิโซโซดีไซน์บุตรนะสามตอนแรกชื่อไทยแล้วผมแผนกออกแบบสร้างสรรค์โลกผมลืมพูดชื่อไทยใช่ไหมผมลืมพูดชื่อไทยนะผมขอให้จริงนะผมแผนกออกแบบสร้างสรรค์โลกนะแอนชิโซโซดีไซน์บุแผนกออกแบบเซสันโลกเป็นแนวเซสซับไลท์คอมเมดี้แฟนตาซีที่มันแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะเรามาดูแบบนักออกแบบมาสร้างสรรค์สัตว์อะไรต่างๆที่ให้พระเจ้าสามารถผ่านได้นะผมมันไม่ค่อยมีอะไรเนื้อเรื่องให้มันเยอะนะผมและอันนี้ถือว่าข้อเสียไหมเป็นข้อเสียคือมันไม่ค่อยมีมันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำเรามาดูแค่นักออกแบบมาออกแบบสัตว์เฉยและแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องของเป็นแนวเซสซับไลท์เป็นแนวลึกเปื่อยที่มันแบบสามารถฆ่าเวลาดูมันเพลินได้แล้วก็เรื่องของงานแอนิเมชันทำได้ดีแล้วก็เรื่องของงานเพลงอะไรต่างไปเปิดดีมากผมรอเพลงเต็มอยู่ก็จะได้ฟังเพลงเต็มนาทีนะครับผมอ่ะคะแนนที่ผมจะให้นะสาตอนแรกเชนชิสโซดีไซน์บุได้ก็คือ6นะผม6เลยคะแนนผมให้เรื่องของความเพลินล้วนๆนะผมความเพลินเรื่องค่าเวลาแล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์อะไรต่างทำน่าสนใจและเป็นอนิเมะที่ดูสนุกได้นะผมดูสนุกได้ค่าเวลาได้แต่ข้อเสียใหญ่เลยเนื้อเรื่องไม่มีเลยครับเนี่ยแหละข้อเสียมันนะผมง่ายๆเลยนะอ่ะนะผมเพราะฉะนั้น6เต็ม10เหมาะสมด้วยสำหรับตอน3ตอนแรกคะแนนจะเพิ่มคะแนนจะลดหรือคะแนนเท่าเดิมขึ้นอยู่อีก9ตอนที่เหลือนะครับผมอ่ะก็จบแล้วสำหรับการพูดถึงอนิเมะในช่วงรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะพบกันใหม่กับอนิเมะซีซั่นวินเตอร์2021เรื่องที่10นะผมเรื่องที่10มาน่าจะเรื่องที่10แล้วผมก็ขอบคุณจริงๆที่ฟังมาคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรพูดถึงจริงๆนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่กับตอนหน้าของ3ตอนแรกเป็นไงบ้างครับบ๊ายบายครับ